การความช่วยเหลือคลุงคือหนูมีเสียงในหูค่ะเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาจากช่องท้องเป็นเสียงลมที่ชัดมากๆเลยซึ่งบางทีดังจนรบกวนสมาธิและดังกลบเสียงด้านนอกในบางเวลาในบางเวลาที่หนาวนอนดึกก็จะนอนดึกก็จะเห็นนะฮะนอนดึกก็จะมีเสียงเอะอยู่มีเสียงเล็ดรอดด้วยอ๋อปิดเสียงไม่สนิทมีเสียงเล็ดรอดออกมาโอเคเดี๋ยวนะอ่านให้ต่อกันโอ้ยาวเป็นเสียงลมที่ชัดมากๆซึ่งบางทีต้องจนรบกวนสมาธิและดังกลบเสียงด้านนอกในบางเวลาในบางเวลาที่หนาวนอนดึกก็จะดังมากแต่ถ้าทานอาหารย่อยง่ายๆอยู่ในที่อบอุ่นและนอนพอเสียงจะเบาลงค่ะที่หนูทราบว่ามาจากช่องท้องเพราะว่าเสียงนั้นจะเริ่มดังเวลาที่หนูเริ่มทานอาหารช่วงเวลาที่อาหารย่อยและเคยมีเหตุการณ์ที่หนูอาเจียนและอาหารในกระเพาะออกมาหมดเสียงในหูจะเบาไปเลยค่ะสงบสบายจนถึงเริ่มทานอาหารมื้อต่อไปนะครับช่วงนี้รักษากับหมอจีนค่ะหมอจีนท่านบอกว่ากระเพาะกำลังไม่พอค่อนข้างเย็นไม่มีแรงจะบีบตัวและย่อยอาหารจึงให้ยาช่วยย่อยอาหารมาแต่แล้วเสียงในหูก็ยังวนเวียนดังเบาๆตามพฤติกรรมเราในแต่ละวันค่ะหนูชื่อสุวีนานะครับโอเคในกรณีนี้นะฮะติดต่อ 22.7 ครับนะด่วนเลยนะครับยินดีนะฮะนัดเวลาเจอกันที่หน้าเกล้านะครับนัดเวลาเพราะว่าเรื่องช่องท้องเนี่ยต้องสัมผัสตรงอย่างเดียวนะครับสัมผัสตรงก็คงอยู่ใช้โทรศัพท์ไม่ไหวตรงนี้เพราะเท่าที่ดูแล้วถ้าโทรศัพท์นี้แค่อาการปวดนะครับใครก็ตามที่มีคําว่าปวดหัวปวดท้องปวดอะไรทั้งหมดนะยิ่งเพศแม่ปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนกําลังจะพังครับถ้าหากว่ามีภาวะนั้นรีบโทรมาเลยหายขาเสียงเลยนะแจ้งเพื่อแทรกเอาไว้จะให้ยินดีที่จะบริการให้นะครับเรื่องปวดทรมานนะครับนะเรื่องปวด